ือ6ปีที่แบบดูแลแม่เนี่ยมันมีช่วงพีคช่วงดาวน์ช่วงทุกอย่างที่แบบแม่อยากตายแม่อยากตายแม่หนูไม่ไหวแล้วนะเนี่ยถ้าแม่พูดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่มีกำลังใจการที่ดูแลแม่แล้วนะบอกตรงว่ารู้สึกทำไมเป็นกรรมฉันเลยขณะนี้ร้องไห้มาหลายสลบเลยอ่ะคือมันคือแบบนั่งคอยแม่ตายอยู่เนี่ยแล้วให้อย่าให้ติดเชื้อคือทำให้เขาสบายที่สุดแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ให้เขาแย่ลงแย่ลงไปเรื่อยมันจะสั่นไม่หยุดอันนี้มันดึงมันถึงปากสั่นมือสั่นนิ้วหงิกงอมันเหมือนพาร์กินสันอะแต่มันร้ายแรงกว่ามันไม่ใช่พาร์กินสันนะคะแล้วเหตุผลก็ไม่รู้มันคืออะไรกล้ามเนื้อก็จะค่อยหายไปอันนี้ไม่ได้โอกาสที่ได้ยืนเท่าไหร่เลยอะนะคะกล้ามเนื้อหายไปยังไม่พอนี่คือมันตอบลงอะมันตอบลงแล้วคือเห็นเลยว่ามันมีแต่กระดูกมากขึ้นนะคะแล้วก็พลังก็หมดเร็วการที่อยู่ในความมืดตลอดวันบางทีแกลืมว่าแกตาบอดนะเราก็จะบอกไงดีบอกแม่บางทีตื่นเช้ามาทำไมมันมืดจังเลยอ่ะทำไมมันมืดจังเลยมันแดดจ้าอยู่ข้างนอกแบบนะน้ำตาก็จะไหลมาแบบจะบอกเขายังไงดีทำไปแรกๆทำไปต้องเป็นชั้นทำไมป๋าไม่ไปดูทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างนี้ตั้งแต่แม่เข้ามาในชีวิตเราอ่ะตอน 6-7 ปีอ่ะครั้งแรกๆเนี่ยบอกตรงว่ารู้สึกทำไมเป็นกรรมฉันเลยขณะนี้นะคะรู้สึกเลยอ่ะโอ๊ยทำไมต้องเป็นฉันทำไมฉันจะเป็นคนโตแล้วก็คือพ่อก็อยู่ที่ตรังป๋ากับแม่ก็ไม่ยอมอยู่ด้วยกันก็คิดว่าโหยสามีภรรยาไปอยู่ด้วยกันไม่ได้เหรอให้ฉันแบบมีสลากฉันอยู่เนี่ยมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วหลังๆมันบอกเฮ้ยฉันมีบุญมากนะเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะคือแม่เปลี่ยนชีวิตเราด้วยความบางทีเขาหมดกำลังใจเขาหมดกำลังใจเองบอกว่าเนี่ยทำไมแม่บางทีเขาร้องไห้ใจบอกว่าทำไมไม่เอาแม่ไปทิ้งข้างนอกทิ้งกับคนขายของเก่าแม่ตลกทิ้งกับคอยขายของเก่ารับซื้อไหมแม่เก่าแล้วก็พยายามต้องทำให้ตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกมีบุญอะเรามีบุญมากๆที่เรามีโอกาสได้ดีกับแม่ถ้าแม่สบายแม่ไม่กลับจากอเมริกานะเคยถึงขั้นซึมเศร้านะพูดตรงๆเคยแบบว่าดูกับแม่อยู่กับแม่คือไม่ไปไหนแล้วก็ไม่ออกกำลังกายแม่ตื่นแม่หลับแม่กินก็ทำตามที่แม่ทำจะตายอ่ะคือร่างกายโดนสร้างมาให้แบบเคลื่อนไหวทำนั่นทำนี่อ่ะแรกๆก็ไปเดินที่สนามเดินรอบนึงประมาณสักครึ่งโลก็เดินมาสัก10รอบนะคะบางทีก็เดินบ้างวิ่งบ้างหาทางแบบเอาเหงื่อออกอ่ะแล้วก็พยายามหายใจลึกๆพยายามแบบให้มันออกไปอ่ะมันอึดอัดมากเลยอ่ะก่อนหน้านี้คือแบบเครียดมากเลยแบบโอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมทุกคนต้องขว้างสะพานหายฉันแบบแก้ขนาดตลอดเวลาฉันพิการว่าฉันไม่มีรูปมีอะไรมันแปลไม่ใช่แปลว่าฉันต้องหยัดแล้วไปชอบไปช่วยคนอื่นแล้วเนี่ยทำไมต้องเป็นฉันคนเดียวคือแบบคิดการหาอะไรทำสอนโยคะนักเรียนมาทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วคือตอนถ้าเล่นโยคะไปเนี่ยมันทำให้เราแบบดัดร่างกายยังไม่พอดัดหลังดัดคอดัดมันดัดสันดานด้วยอะสันดานของเรามันดีขึ้นอ่ะจากคนที่นอนดึกจากคนที่แบบเฉื่อยบางทีมันไม่เอาไหนบางทีก็แบบลอยๆไปบางทีสมาธิกระจายมันทำให้เราแบบเออตอนนี้เช้ามาเรารู้หน้าที่อ่ะเรารู้หน้าที่เราตื่นเช้ามาเพื่ออะไรเพื่อใครมันมีรูทีนของเราอ่ะแล้วก็เราสังเกตตัวเองมากขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานะคือเรานอนหัวค่ำตื่นเช้าเจอแม่เรามีรู้สึกเวลามีค่ามากขึ้นนะคะทุกวันเลยอ่ะเราตื่นเช้ามาขับถ่ายตัวเป้าออกกำลังกายแล้วว่าไม่มีอะไรวิเศษเท่าแบบว่าให้เหงื่อออกแล้วกีฬาเนี่ยวิเศษที่สุดจะเป็นกระตุ้นอินโดรฟินทำให้เรา energy high happy high ของพลังเคมีคอลในสมองเราที่สุดแล้วล่ะไม่จำเป็นต้องไปพึ่งอะไรแล้วคือบอกตรงๆนะอยู่ในกรุงเทพในเมืองซีเมนต์เยอะๆเนี่ยมันวิญญาณจะตายนะใช่ไหมต้องรีบตลอดเวลาต้องไปทำอาหารกินต้องแบบแข่งขันต้องกริกาต้องรีบๆตลอดเวลาแล้วคือการที่เราอยู่บ้านนะแล้วทำให้ตัวเองกลับมาอยู่นิ่งให้เป็นเนี่ยมันวิเศษประเสริฐมากเราจะกายภาพทุกเช้ากันแล้วก็จะสังเกตกล้ามเนื้อสังเกตความผิวเขาเขียวไปสังเกตความหน้าเขาตอบลงไปอ่ะในการกินการนอนคือสังเกตทุกอย่างเลยอ่ะมันคือเรากำลังมองเขาแล้วก็ต้องปรงไปด้วยนะเราเห็นตัวเราเองอ่ะเข้าใจไหมคะคือเราห่างกัน20ปีเองอ่ะบางทีแบบงองแงแล้วหงุดหงิดขึ้นมากับตัวเองก็บางทีก็ต้องไปอ้อนกับแม่แล้วแม่ก็ตาบอดอยู่ว่าแม่แล้วใครจะดูแลหนูตอนแม่ไปแล้วหนูใครจะดูแลหนูเลยอ่ะฮะ
แม่เอาคืนใช่ไหมตอนเด็กๆหนูดื้อบ้าแล้วแม่บอกจะให้หนูมีลูกหนูไม่ยอมมีลูกแม่ต้องมีแม่ต้องทำให้หนูให้หนูใช่ไหมนี่แม่แกล้งใช่ไหมอยากให้หนูอยู่บ้านใช่ไหมทำไมต้องทำอย่างนี้อ่ะเนี่ยฮะไปไปเที่ยวกันไปไปตื้อๆคือมันต้องแบบสลับพลิกให้ได้อ่ะกับสิ่งที่มันเศร้าแล้วมันให้มันล่าเริงให้ได้อ่ะเพราะว่าเรามีโอกาสที่อยู่ในโลกนี้ก็ได้แค่นี้นะเราไม่รู้เขาจะไปเมื่อไหร่ถ้าเข้าใจธรรมะจริงก็จะรู้ว่ามันธรรมะคือธรรมชาติของเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เหรอมันหนีไม่พ้นเหรอถ้าโชคดีไม่อยากจะเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องตายก่อนแก่ถ้าคนที่โชคดีกว่าหรือโชคร้ายกว่าก็ต้องตายเลยต้องตายเร็วด้วยแหละแต่เราลองเลือกได้เลยเหรอบางทีเรานั่งฟังเขาหายใจมันจะหายใจแบบไม่เต็มปอดอ่ะมันจะมันเหมือนแบบมีอะไรทับปอดเขาอะแล้วกลัวมากเลยว่าเขาจะมีแบบนโมเนียหรือว่าหายใจไม่ออกแบบกินน้ำดื่มน้ำไปบางทีก็สำลักง่ายมากถ้าสำลักขึ้นมาเลยทำไมต่อต้องฝึกให้ตัวเองเนี่ยอย่าคิดให้รู้สึกนะคะอย่าคิดคือว่าส่วนใหญ่เนี่ยคิดเรื่องอดีตคิดอนาคตนะคะคิดแล้วก็ยึดติดนะบ้านฉันแผ่นแบบเพชรพลอยของฉันของฉันแต่ตอนนี้คือแบบทุกอย่างเขาอะทุกอย่างเราต้องซื้อให้เขาอะทั้งเป็นเสื้อผ้าไปถึงไดเปอร์ไปถึงตัดผมตัดเล็บให้อะนะคะทุกอย่างเลยอะแล้วทุกอย่างมันวัตถุมันคือเห็นชัดเจนว่าแบบจะเข้าใจธรรมะจริงๆคือว่ามันวัตถุมันไม่มีความหมายเลยอะนะคะถ้าดูสุขภาพไม่แข็งแรงเนาะเราก็ปรงไปแล้วล่ะปรงไปถึงจุดนึงว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็บังเอิญตอนช่วงทำหน้าที่ให้แม่อยู่จะชื่อเรื่องบุญก็เชื่อได้นะว่าบุญสิ่งที่ดีคนดีๆก็เข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นตั้งแต่เราดูแลแม่ชีวิตของเราดีขึ้นนะไม่ได้แย่ลงแต่มันอุปสรรคเพราะว่ามันต้องยอมรับว่าแม่เราค่อยๆตายลงไปเรื่อยๆอะค่ะทุกคนต้องยอมรับให้ได้ว่าเกิดแก่เจ็บตายอะถึงวันนึงก็ต้องมุ่งตาเราต่อไปอะนะคะเรามีโอกาสได้เจอมีโอกาสได้สัมผัสก็ตื่นทุกเช้ามาถามว่าคิดอะไรอยู่ล่ะคะคิดว่าแบบไม่เจอแม่แล้วการที่มีทั้งบ้านทั้งแม่ทั้งโยคะเนี่ยสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือทุกอย่างในชีวิตเนี่ย มันเกิดคือบริหาร บริหารเวลาบริหารการกินบริหารการนอนบริหารคนในบ้านแล้ววันนึงถ้าบริหารไม่ทันเนี่ยมันก็จะเครียดจัดแล้วมันก็จะสมองติดสติแตกแล้วมันและบางอย่างก็ต้องแบบรู้ว่าอะไรที่จะบริหารได้อะไรที่บริหารไม่ได้และอะไรที่ต้องยอมรับมันไปมันต้องขนาดนั้นเลยอ่ะเราไม่เคยเป็นกองหลังของการดูแลครอบครัวเราเป็นกองหน้าตลอดเป็นพี่คนโตเป็นคนที่นำครอบครัวนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งทำไมตัวเองเนี่ยบางทีไม่รู้จะไปเป็นคู่กับใครได้เพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ชาย expect ให้เราเป็นแบบกองหลังมันไม่ใช่บิ๊กดีลอ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ใช่จุดสำคัญในชีวิตคือเราไม่เคยคิดว่าแบบว่าไม่รู้สิเราอยู่บนโลกนี้มาเนี่ยมันแค่จะพึ่งตัวเองตลอดเวลามันแบบว่าเจอคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันควรจะเป็นหนึ่งเป็นเพื่อนก่อนครบกันให้เกียรติกันคุยกันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแค่นั้นแหละขอดีใจด้วยนะคะใครแต่งงานมีครอบครัวที่มีความสุขดีใจเขาด้วยแต่ขอเราจะเปรียบเทียบกับเราคือเรายังไม่เคยเจอแบบนั้นที่แบบอยากจะแต่งงานมีครอบครัวด้วยอยากจะมีลูกด้วยอ่ะไม่เคยเจอแล้วไม่มีความอยากตรงนั้นเลยนะถามว่ามีบ้างไหมก็มีบ้างนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยพูดตรงๆอ่ะตอนนี้คือเราโอเคมากๆนะการที่เราอยู่แบบนี้ดูแลแม่ไปนะคะเป็นคนที่แบบถ้าตัวเองมีความสุขแต่คนที่เป็นพ่อแม่เป็นน้องเราอ่ะไม่มีความสุขด้วยเขาไม่สบายเนี่ยเรามีความสุขลึกๆไม่ได้หรอกขอเล่าเรื่องหน่อยแบบเขาก็เคยมีนะคะแบบว่าเขาก็พูดมาด้วยความสำเนียงเขาไม่ชัดเนี่ยนะคะเขาจะพูดติดเนี่ยด้วยเพราะว่าแบบมันสั่นมากเขาก็บอกว่าป๊อปป๊อปเป็นไรแม่อยากตายแม่อยากตายเด็กแม่หนูไม่ไหวแล้วนะเนี่ยถ้าแม่พูดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่มีกำลังใจการที่ดูแลแม่แล้วนะแม่ขอร้องเถอะเนี่ยแม่พูดอย่างนี้ทำไมเด็กป๊อปแม่อยากตายเด็กแม่เป็นไรเนี่ยพักหนึ่งแม่บ้านเดินเข้ามาคุณยายบอกแม่อยากถ่ายก็จะเป็นโจ้ขึ้นมาสิหลังจากนั้นมาแต่เขาจะพูดแรกอยากตายขึ้นมาจริงก็บอกว่าต้องลงจะถ่ายจะตายขึ้นมากันแน่มันเหมือนคล้ายๆต้องหาอะไรให้เขาเพื่อจะไม่ให้เขาเบื่อเพราะว่าเขาอยู่นิ่งๆเราต้องกระตุ้นสมองต้องเล่าเรื่องต้องบอกเขาอะไรบ้าง
แล้วแบบว่าต้องมากอดเขาเยอะๆบางทีผ่านก็บอกว่ารักนะแต่แม่คะแม่รักหรือเปล่าแต่ใครอ่ะใครอ่ะแม่อะไรก็ต้องเล่นกันเนี่ยคือเราว่าด้วยพ่อแม่เราเป็นอย่างนี้แล้วเรามีความสุขนะที่ทำให้เขายิ้มได้ตอนนี้เราถือว่าทุกวันเนี่ยถ้าเราอยู่กับเขาได้มันก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะไปแล้วมันเวลานั้นมาเราต้องเหงามากๆเลยอ่ะรักไหมเล่รักไหมได้รักเท่าไหร่ฮะรักที่สุดเลยรักที่สุดเลยเกิดนะแม่นะคะแม่ไม่รู้จะให้อะไรแม่ดีนอกจากเวลาทุ่มเทหัวใจชีวิตเล็กน้อยของหนูให้แม่พอไหมคะแค่นั้นพอแล้วแค่นั้นก็พอแล้ว